สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันที่11 กันยายน 2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองว่าน่าจะมีความผันผวนอยู่ในกรอบนะคะยังให้กรอบเดิมนะคะที่ให้ไว้ใกล้ๆกับเมื่อวานนะคะ1380เป็นแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1408จุดนะคะความผันผวนระหว่างวันของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะคะแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเบาบางนะคะเนื่องจากว่าตลาดยังคงรอภาพความชัดเจนเรื่องของการประชุม FOMC ของเฟดในสัปดาห์หน้าอยู่นะคะซึ่งจากการคำนวณกลับหรือของราคาเฟดฟันเรทนะคะหรือว่า implied เฟดฟันเรทล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่านักลงทุนและนักเก็งกำไรเนี่ยคาดว่ามีโอกาสเพียง 28% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้นะคะแต่ก็สวนทางกับผลสำรวจจากนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่ Bloomberg ทำการเซอร์เวย์ไว้นะคะอยู่ที่ประมาณ 78% คิดว่าเฟดน่าจะดำเนินการในครั้งนี้เลยนะคะคงยังคงต้องจับตาดูการประชุมของเฟดไปจนถึงในสัปดาห์หน้านะคะถึงแม้ว่าต่างชาติและสถาบันจะเริ่มกลับมาเข้าซื้อในตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ว่าเราเห็นว่ามูลค่าซื้อขายโดยรวมเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวลงเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะแรงซื้อจากสถาบันนะคะที่คาดว่าน่าจะเริ่มจำกัดมากขึ้นหลังจากค่า PE ปี58เนี่ยปรับขึ้นมาใกล้กับระดับเข้าเฉลี่ยซื้อที่14.6เท่าในรอบก่อนๆ นะคะในระยะสั้นมองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะมีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดไปไหนไม่ได้ไกลก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้านะคะเพราะฉะนั้นกรอบการซื้อขายยังให้ไว้ใกล้ๆเดิมนะคะกลยุทธ์ระยะสั้นเน้นทยอยขายทำกำไรลดสัดส่วนพอร์ตเหลือ 40% ก่อนนะคะถึงแม้ว่าอัพไซด์เซอร์ไพรส์จากการที่เฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะมีมากกว่าตัวดาวไซด์เซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่ามองอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดนะคะโดยเรามีเป้าหมายของดัชนีปลายปีอยู่ที่ 1,430 จุดเท่านั้นนะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะคงถือตัว In Touch กับชอการช่างไว้นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance มี1ตัวนะคะ BSM นะคะหุ้นแม่ทุกตัวที่ติด Cash Balance หุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่มเข้ามา3ตัวนะคะตัวแรกเลยคือกันกุลนะคะถึงแม้ว่าราคาหุ้นเนี่ยจะปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแต่มองว่ายังไปต่อได้นะคะแนวโน้มผลการดำเนินงานปี59เติบโตก้าวกระโดดนะคะจากแผนขยายกำลังการผลิตของโครงการพลังงานทดแทนนะคะอีกทั้งยังมีงบโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินนะคะกฟน 1.43 แสนล้านบาทหนุนธุรกิจเทรดดิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเพื่อให้เข้าซื้อที่21.40 บาทนะคะเราทำกำไร22.90 บาทตัดขาดทุนที่19.80 บาทนะคะตัวที่2 TRC นะคะมองในแง่ของความพยายามยืนอยู่บนค่าเฉลี่ย EMA 25สัปดาห์นะคะซึ่งเป็นฐานที่แข็งแรงนะคะรอลุ้นรีบาวด์ได้นะคะให้เข้าซื้อ 2.22 นะคะรอทำกำไร 2.3 นะคะตัดขาดทุน 2.08 นะคะตัวที่3นะคะ PTTGC นะคะก็มองในเชิงเทคนิคเช่นเดียวกันกับ TRC นะคะมองว่าอยู่ในช่วงของการสร้างฐานแต่เริ่มเดินหน้าได้แล้วนะคะบริเวณนี้เนี่ยจึงยังมีลุ้นหน้าดักซื้อรีบาวก่อนนะคะตามสัญญาณจากเครื่องมือหลักๆที่ล้วนให้สัญญาณบวกโดยเฉพาะการฟื้นตัวของ MACD น่าจะทำให้ขยับออกจากฐานได้ในไม่ช้านะคะให้เข้าซื้อที่55.75 บาทรอทำกำไร59 บาทตัดขาดทุนที่53.75 บาทนะคะส่วนหุ้น SBL นะคะเมื่อวาน take profit ตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ออกไปนะคะก็ตัวช็อตเซลล์ตัวCSG โรงพยาบาลจุฬารัตน์เมื่อวานยังซื้อไม่ได้วันนี้เราขอสู้ใหม่อีกรอบหนึ่งปรับราคานะคะจุดเข้าช็อตที่ 2.24 นะคะรอทำกำไร 2.1 แต่ขาดทุน 2.3 นะคะมองราคาหุ้นปรับขึ้นมาแรงนะคะเกินราคาพื้นฐานปี58ที่ 2.1 บาทต่อหุ้นนะคะมองเป็นโอกาสการช็อตทำกำไรในระยะสั้นนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ